จแอนไปหัดเรียนแบบเสียงก๊อปปี้เสียงเนี่ยมาจากไหนโจแอนเก่งๆรุ่นย่ารุ่นยายแบบนั้นไม่มีโรงเรียนสอนนะไม่มีเป็นครูพักรักจำสมัยเด็กๆนะเปิดคาสเซ็ตถือหวีมาอันนึงแล้วก็ร้องตามจนกระทั่งโตมาแล้วไปดูโชว์ทิฟฟานี่ถึงจะรู้ว่านี่เหรอเขาลิปซิงกันเราเนี่ยมีอยู่ในหัวมาตั้งแต่เด็กแล้วหกขวบเด็กสมัยนั้นน่ะจะมีใครกล้ามายืนถือไมค์ร้องเพลงกล้ามายืนถือแล้วเธออยู่ๆเธอก็มาเข้าไปอยู่ทำงานให้คนต่างชาติมาดูจนกระทั่งแบบไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงประเทศจีนไม่มีใครไม่รู้จักโจแอนเลยอ่ะแบบมากันเขารู้หมดเลยว่าถ้าเขามาคัมทูไทยแลนด์ต้องมาหาดูโจแอนโชว์มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะสีลมซอย2เนี่ยเราร้องมา30กว่าปีแล้วจีนรุ่นไหนรุ่นไหนมาก็ต้องเห็นเราเสร็จปั๊บเขาจะถ่ายคลิปแล้วไปเผยแพร่ในทุกแพลตฟอร์มอุ้ยเธอก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สิเป็นซอฟต์พาวเวอร์เอออย่าดูถูกดูแคลนนะคะเออโจแอนเธอมีกี่เสียงอ่ะมันก็เรียนแบบได้หลายเสียงอ่ะเหรอแต่เวลาเธอร้องเพลงเสียงเธอแบบดูดีอ่ะมันก็ต้องแบบว่าฟิลแล้วก็เราต้องร้องตามเสียงตามต้นฉบับอะไรเงี้ยเธอลองทำให้ฉันสักแบบท่อนสั้นๆเพลงฝรั่งสักนิดได้ไหมวันนี้อาจจะไม่เต็มร้อยแล้วเพิ่งตื่นเอาท่อนที่มาได้ไหมสักสั้นหน่อยนึงWe'll always love you. We'll always. ออกแล้วค่ะตายวินนี่ฮูสตันลืมขอพี่ลืมขอพี่